หนึ่งในราชินีที่มีผู้คนจดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวสนุกๆที่โรงเรียนเขาไม่สอนกันอย่างน้อยก็การศึกษาไทยนะนี่ก็เป็นเรื่องราวต่อจากซีรีส์หญิงงามของแผ่นดินจีนที่แอดได้ทำไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยแอดก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านข้ามไปอีกขั้วหนึ่งของโลกเลยเราจะไปดูการใช้ชีวิตของเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายตายด้านกันซึ่งก็เป็นเรื่องราวของราชินีมารีอังตัวเน็ตราชินีที่ใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เรียกว่าชีวิตของนางเนี่ยอยากได้อะไรดีดนิ้วได้หมดยกเว้นอยู่เรื่องเดียวฮะเรื่องความรักก่อนจะไปฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแอดให้ครบทุกช่องทางทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ IG มีหลากหลายเนื้อมีหลากหลายโอเคเราไปฟังกันเลยหลายๆคนเนี่ยคงจะคิดว่ามาเรียงตัวเน็ตเป็นชาวฝรั่งเศสใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะมาเรียงตัวเน็ตเนี่ยเป็นคนออสเตรียครับเธอเกิดในปี1755เป็นลูกสาวของจักรพรรดิออสเตรียแห่งจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเต็มว่ามารีอันโตเนียโจซีฟีนจูฮันนาแม่เจ้าจะต่อชื่อยาวกันไปไหนฝรั่งเขาบอกว่าชื่อเต็มของนางนี่ยาวมากแต่เอาจริงๆนะมาเทียบกับกษัตริย์ของไทยนี่ชิดซ้ายใครเคยรู้มั้งครับว่าชื่อจริงของรอหนึ่งแล้วกันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยพระองค์มีชื่อเต็มๆว่าอะไรเชื่อเถอะคนไทยร้อยทั้งร้อยไม่มีใครท่องได้ลองไปเสิร์ชดูเนอะช่วงชีวิตในวัยเด็กของมาแดงตัวเด็ดนะครับเธอเนี่ยเรียกว่าเป็นม้าดีกระโหลกประจำราชวงศ์เลยก็ว่าได้มีเรื่องเล่านะครับว่าสมัยเด็กๆเนี่ยชนชั้นสูงหรือขุนนางก็ต้องได้รับการศึกษาแต่ด้วยความที่ว่าเธอเป็นเด็กกระโปโลเนี่ยแหละจึงทำให้เธอไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรมากนักคืออาจารย์บอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่หัวแข็งดื้อและเรียนยากมากเอาง่ายๆว่ามาเรียงตัวเนี่ยพูดภาษาฝรั่งเศสชัดกว่าภาษาเยอรมันที่เป็นภาษาบ้านเกิดตัวเองซะอีกทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันว่านางเข้าไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ยังไงคือสมัยนั้นนะครับมันมีสงคราม7ปีสงครามที่เกิดขึ้นกับประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศในยุโรปเอาเป็นว่าแอร์จะไม่เล่าเรื่องนี้นะมันไม่เกี่ยวกันประเด็นก็คือพอหลังสงครามมันจบปุ๊บเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะที่ว่าคนที่เคยร่วมสงครามเนี่ยไม่อยากให้สงครามมันเกิดขึ้นอีกวิธีการป้องกันในสมัยนั้นที่ฮิตเลยก็คือการจับลูกมาแต่งงานซะเชื่อมให้มันแผ่นดินเป็นแผ่นเดียวกันจักรวรรดิออสเตรียเนี่ยก็ได้มีแผนที่จะส่งแม่นางมาเรียงตัวเน็ตไปสานสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศส2ปีหลังจากที่ทำเรื่องตกลงกันเสร็จสับเลยเนี่ยก็จัดการส่งแม่นางข้ามดินแดนไปยังฝรั่งเศสเลยโดยขณะนั้นเนี่ยมาเรียงตัวเน็ตมีอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองโดยจากเรื่องราวบันทึกการขนส่งของนางเนี่ยจะเห็นได้ว่านางเนี่ยไม่ธรรมดามาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วบันทึกได้กล่าวว่าเมื่อรถม้า60คันกับม้าอีก300ตัวมาเพื่อส่งเจ้าหญิงได้หยุดลงณพรมแดนจะเห็นได้ว่านางติดนิสัยฟุ่มเฟือยมาตั้งแต่บ้านเลยทีเดียวพอถึงเขตชายแดนปุ๊บนางก็ถูกจับเปลี่ยนเสื้อให้เป็นเสื้อสไตล์หรูหราแบบฝรั่งเศสซึ่งหรูกว่าออสเตรียเข้าไปอีกนางก็แบบชอบเลยและแล้วรถม้าของทางฝรั่งเศสก็นำนางเข้ามายังวังแว็บแรกที่นางก้าวลงวังเท่านั้นคิดสภาพนั้นนายเป็นเด็กอายุ14อยู่ก็แบบตื่นตาตื่นใจมาเที่ยวบ้านเมืองใหม่กระดีกระดาเป็นม้าดีกระโหลกตามเคยวิ่งกรูเข้าไปหาพระเจ้าหลุยส์องค์พ่อซึ่งก็ค้นพบว่าพระเจ้าหลุยส์เนี่ยหน้าตาดีหล่อเหลามีสง่าราศีเลยทีเดียวนางก็แบบตื่นเต้นโอ้โหพ่อหล่อขนาดนี้ลูกจะเป็นยังไงทันใดนั้นเองก็ทำการเปิดตัวพระเจ้าหลุยส์ที่16หรืออนาคตของสามีนางนั่นเองพอเปิดตัวเท่านั้นแหละทะด้านบรรยากาศก็เกิดอึมครึมสักพักเจ้าชายเย็นชาก็เดินมาอย่างช้าๆทักทายนางด้วยการหอมแก้มแล้วบรรยากาศก็เงียบนางคงคิดในใจว่าช่างเป็นคนที่ไม่มีรสนิยมอะไรเอาซะเลยกลายเป็นว่าในวันนั้นเนี่ยนางได้เมามอยอย่างเมามันกับคุณพ่อแทนคุณลูกนี่คือช่างมันหลังจากนั้น1วันงานแต่งงานก็ได้เริ่มขึ้นจะเร่งอะไรกันขนาดนั้นมีเรื่องเล่านะครับว่าในงานแต่งงานเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกประดับประดาอย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินหรือว่าเพชรนิลจินดาต่างๆแต่ด้วยความที่ว่าการสื่อสารสมัยนั้นมันยังไม่มีไงเสื้อก็เลยทำไซส์ใหญ่กว่านางไปนิดนึงนึกสภาพเขาคงไม่มีเวลาแบบไลน์ไปถามว่าเสื้อของเจ้าหญิงนี่มีไซส์อะไรล่ะคะต้องการให้ตัดยังไงอะไรประมาณนี้มันไม่สะดวกขนาดนั้นในงานแต่งงานนะครับนางก็เลยเดินมาพร้อมกับแบบเสื้อที่แบบผิดไซส์ก็เลยยิ่งดูกระโปโลเข้าไปอีกทำให้มีชาวฝรั่งเศสบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบนางเท่าไหร่หรอกแต่ก็ช่างมันนางหาแคร์ไม่และแล้วงานแต่งงานก็ได้ดำเนินขึ้นในห้องสวดมนต์ของพระราชวังแวร์ไซซึ่งเป็นงานแต่งงานแบบพิธีนะมันก็ยาวนานมากพระเจ้าหลุยส์ก็แบบกอกตามองบนเบื่อจนกระทั่งมาถึงช่วงที่ต้องลงหมึกว่ากันว่าพอถึงช่วงเวลาที่จะลงนามประมาณว่าแบบเซ็นทะเบียนสมรสอะนะพระนางมาเรียงตัวเด็ดเนี่ยเผลอทำหมึกหกลงบนชื่อตัวเองซึ่งคนสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นลางร้าย
ก็นี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ไม่รู้ว่าเขาไปเห็นกันมาตอนไหนนะหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองตัวก็ได้ถูกส่งตัวขึ้นห้องหอมีขบวนทั้งคุณพ่อและพระตามก็ไปส่งบ่าวสาวมากมายยันห้องและแล้วบ่าวสาวก็ขอลาเหล่าผู้ใหญ่เพื่อเข้าไปหลังม่านทั้งสองนั้นได้ถอดเสื้อออกและนอนใช่ฮะนอนจะทำอะไรล่ะเหนื่อยกรอกตาฟังพระเทศมาทั้งวันแล้วว่ากันว่าชีวิตการแต่งงานของนางนะฮะไม่มีเรื่องราวบนเตียงเกิดขึ้นเลยเป็นระยะเวลาถึง7ปีมีทฤษฎีมากมายนะฮะว่าทำไมทั้งสองคนเนี่ยถึงไม่มีอะไรกันโดยทฤษฎีที่น่าเชื่อถือเนี่ยบางก็ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยทรงมีโรคประจำตัวชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคกลัวการมีเพศสัมพันธ์เขาจะคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นการทำให้เขาเจ็บปวดมากเลยจึงทำให้พระองค์กลัวและไม่กล้าแตะนางเลยอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทั้งสองเนี่ยอายุยังน้อยอยู่ยังไร้เรียงสาคิดดูพระดังมาแรงตัวเด็กมีอยู่แค่14เท่านั้นเองอันนี้แอดพูดถึงสมัยนั้นนะอย่าเอามาเปรียบเทียบกับเด็กสมัยนี้ที่เรียกว่าแก่แดดเลยก็ว่าได้อายุ12 13นี่โพสต์รูปกันแบบโนตมกว่าหัวอีกบางทีประกอบกับสมัยนี้มีแอปให้ใช้แต่งภาพล่อผู้กันแบบมันกระจายผู้ชายยังอายเลยทีนี้ก็เรียกว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะกับเข้าเรื่องกับเข้าเรื่องความที่พระนางมาเรียงตัวเน็ตยังมีอายุน้อยๆ อยู่นี่เองก็เลยทำให้เกิดอาการโฮมซิกขึ้นมาแน่นอนล่ะไปต่างบ้านต่างถิ่นแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีไลน์ไม่มีสกายวิดีโอคอลกับแม่ไม่ได้ทุกครั้งที่มาเรียงตัวเน็ตรับจดหมายแม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เขียนตอบว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่ข้าจะไม่ร้องไห้เมื่อข้าได้เห็นจดหมายท่านร้องไห้เศร้าเนอะหรือว่าจะร้องไห้เพราะข้อความที่แม่เขียนมาในจดหมายเนอะว่ากันว่าบักแม่ของมาเรียงตัวเด็ดเนี่ยเธอเนี่ยรู้เรื่องราวในพระราชวังราวกับว่าดู CCTV ในพระราชวังเลยก็ว่าได้ซึ่งในเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเธอก็ได้เขียนแนะนำแล้วก็กำชับในการวางตัวเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเลยก็คือองค์พระมารดาเนี่ยอยากจะให้ทั้งสองผลิตทายาทออกมาแบบเร็ววันเร็วคืนซึ่งนี่เองอาจจะเป็นการกดดันให้มาเรียงตัวเด็ดร้องไห้ก็ได้อันนี้ไม่แน่นะเอาเป็นว่าตามประวัติศาสตร์เขาบอกเขาคิดถึงแม่เอาให้เรื่องมันโลกสวยแล้วกันแม่ก็เขียนไว้ว่าจงใช้ทุกอย่างที่ผู้หญิงอย่างเรามีเอาใจสามีให้ได้มากที่สุดจงรู้จักปรับตัวดูว่าสามีชอบอะไรทำทุกวิถีทางเพื่อให้เรามีทายาทให้ได้สมัยนั้นนี่คนเป็นแม่เขียนบอกลูกแบบนี้เนอะถ้าแม่บอกลูกๆสมัยนี้ก็คงจะบอกว่าเบาๆลงหน่อยนะลูกอายประชาชีเขามั่งนะก็ว่าไปอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับอาจจะกล่าวได้ว่ามาเรียงตัวเน็ตกับพระสวามีเนี่ยมีความสนใจที่แตกต่างกันในขณะที่พระนางมาเรียงตัวเน็ตเนี่ยเป็นสายปาร์ตี้เต็มตัวเลเวล99มีไฟขึ้นที่เท้าสกิลครบครันในการปาร์ตี้อย่างสุดยอดอีกด้านหนึ่งคือพระเจ้าหลุยส์หรือเจ้าชายตายด้านของเราสิ่งที่พระองค์สนใจนั้นก็มีแค่การศึกษาการงานการเรียนมีสีสันหน่อยก็คงจะเป็นการล่าสัตว์ซึ่งชีวิตของพระองค์นั้นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเนิร์ดอะคือเข้านอนแต่หัวค่ำทุกวันซึ่งขณะที่พระองค์เข้านอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาที่แม่นางมาเรียงตัวเน็ตกำลังเตรียมตัวจะออกไปแดนซ์นั่นเองเรื่องราวในวังนะฮะก็ดำเนินอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสองพระองค์นั้นทำให้หม่อมแม่ทนไม่ไหวว่าการที่จะมีโซ่ทองคล้องสองอาณาจักรมันจะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันก็ต้องมีทายาทวันหนึ่งบักแม่ทนไม่ไหวก็เลยส่งน้องชายตรงดิ่งเข้ามาถึงวังแวร์ไซเลยเพื่อจะมาจัดการคุยกับพระเจ้าหลุยส์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทั้งสองนั้นเนี่ยได้คุยอะไรกันก็ทำให้หลังจากนั้นสองสามีก็เริ่มปฏิบัติภารกิจครั้งแรกในตอนหน้านะครับแอดจะมากับเรื่องราวของการใช้ชีวิตหลังจากที่ทั้งสองได้กลายเป็นกษัตริย์และพระราชินีแล้วแล้วเราก็จะไปดูกันว่าการคิดค้นแฟชั่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนางจนกระทั่งยุคปัจจุบันเนี่ยนางเขาคิดมาได้ยังไงเอาเป็นว่าก็อย่าลืมกดติดตามแอดในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ